สนับสนุนโดยข้าวตราเอไรส์ยาสีฟันเซนโซไดช่วงโปรใหม่ไฟแลบตระช่วงโปรใหม่ไฟแลบมาแล้วครับวันนี้พาคุณผู้ชมมาชิมอาหารย่านบางนาครับเป็นร้านที่มีตำนานยาวนานกว่า50ปีค้าขายกว่า30ปีและตอนนี้มาเปิดใหม่ที่ย่านบางนาชื่อร้านมะเก่าแปลว่าเก่าอย่างเท่ๆข้าวเตี๋ยวเปรี้ยวปากและเก่าอย่างเท่ๆเป็นอย่างไรเป็นร้านอาหารจีนโบราณครับเดี๋ยวไปหาคำตอบกันมะเก่าจอมะมะรัวปะงงร้านมะเก่าตั้งอยู่ในโครงการ Little Walk การเดินทางนั้นขับรถบนถนนบางนาตราสังเกตซ้ายมือโรงพยาบาลไทยนครินทร์โครงการ Little Walk อยู่เลยไปนิดเดียวจอดรถที่โครงการได้เลยค่ะสวัสดีครับว้าวปากแดงสวยงามขอต้อนรับเลยนะครับคุณคุณตำแหน่งอะไรที่นี่ครับ Operation Manager ค่ะมะเก่าข้าวเตี๋ยวเปรี้ยวปากคอนเซ็ปต์คือเอาของดีของเยาวราชในอดีตในอดีตโบราณสูตรโบราณค่ะดั้งเดิมเลยค่ะก็เลยแต่งร้านแบบแต่งร้านแบบมีกรอบรูปมีอะไรงี้ด้วยใช่ค่ะมีบรรยากาศเยาวราชเยาวราชใช่ค่ะความตั้งใจเดิมคืออะไรครับในการเปิดร้านสาขาตั้งใจเดิมคือ3สาขาเนี้ยเขาอยากคงสูตรโบราณไว้ของอาหารที่เป็นคนจีนนะคะย่านเยาวราชก็เลยมาแปลงมาปัจจุบันนี้เป็นไทยจีนสูตรโบราณรสชาติก็ยังดั้งเดิมตอนที่3สาขามีที่ไหนบ้างครับคุณตอนนี้มีทาวินทาวค่ะมีประชาชื่นค่ะเรดแอเรียแล้วก็สาขาบางนาเอาจริงนะอาหารเนี่ยไม่คือไม่เหมือนในย่านนี้เลยอ่ะใช่มันก็จะแตกเขาก็จะไปยุคโมเดิร์นหน่อยแล้วก็ตั้งชื่อร้านให้มันเก๋ๆมาเก่านี่คือเก่าอย่างเท่ๆใช่มาเป็นภาษามะจีนเนี่ยค่ะจีนโบราณเลยหรอใช่ค่ะแต่งตัวมะมะอย่างนี้เหรอใช่ๆมะเทศใช่เลยถูกต้องคอนเซ็ปต์โต๊ะก็เป็นปูนเปื่อยแล้วก็เป็นไม้โต๊ะเก้าอี้ไม้ค่ะให้สไตล์โมเดิร์นนิดนึงค่ะนั่งทานแบบอบอุ่นสบายให้ลูกค้ารู้สึกผ่อนคลายเหมือนนั่งทานที่บ้านเอาละครับคุณผู้ชมครับที่อยู่ตรงนั้นนี่คือเน้นอาหารจานเดียวเลยคือแบบว่ากินปุ๊บลงไปได้เลยใช่ค่ะก็เดินโอ้โหน้ำมันดึงดูดปะน้ำลมใหญ่น้ำลมใหญ่ไม่ได้ประชดใช่ไหมครับอันนี้สูตรร้านเราเองไม่ได้ประชดค่ะแบบมาที่ร้านแบบนี้เลยจะอิ่มน้ำก่อนไหมคะโอ้ครับผมครับคุณคิมครับมีเมนูหลากหลายนะคะวันนี้เยอะมากน่าเห็นเมื่อกี้ที่ถ่ายรูปด้วยอันนี้คืออะไรครับกรอบเกี๊ยวเปรี้ยวปากค่ะเป็นแป้งปอเปี๊ยะค่ะแล้วก็ห่อด้วยลาบหมูทอดแล้วก็มันจะมีซอสสูตรพิเศษของเราค่ะก็จะนัวๆนิดนึงเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานเปรี้ยวปากใช่ค่ะอันนี้พระเอกเลยค่ะเป็นข้าวคุกกะปิค่ะสูตรโบราณสูตรคุณแม่ค่ะอันนี้ข้าวคุกกะปิสูตรคุณแม่ก็จะเป็นสูตรดั้งเดิมเลยมะม่วงจะใช้มะม่วงน้ำดอกไม้ดิบนะคะมาปรุงก็จะไม่เปรี้ยวมากไม่หวานมากจะมันๆ นะคะรสชาติอร่อยถ้ากินจริงๆต้องคุกแบบคนให้เข้ากับทุกอย่างให้เข้ากันใช่ครับใช่ค่ะเมนูต่อไปก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่หอมๆกลิ่นกระทะนะคะเป็นโบราณมันอร่อยตรงคั่วกระทะเนี่ยใช่ค่ะคั่วกระทะเราคั่ว2รอบนะคะจะคั่วปรุงรสก่อนแล้วก็คั่วแห้งให้มีกลิ่นกระทะใช่ค่ะคงความเป็นคั่วไก่โบราณสูตรโบราณค่ะก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูตุ๋นนะคะมันหอมมันหอมหมูตุ๋นมันหอมกลิ่นเครื่องเทศมันหวานเขาเรียกว่าหวานหมูหวานน้ำชาค่ะน้ำซุปใช่ค่ะนิ่มนิ่มอ่ะอร่อยค่ะนิ่มเลยอ่ะต่อไปเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดค่ะก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องอันนี้ก็จะเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวหลอดคั่วกลับมามีเต้าหู้มีเห็ดหอมนะคะแล้วก็มีปลาหมึกค่ะหมึกไว้เด็ดหมึกไว้เด็ดนะเห็นแบบมาแล้วเคาะป๊อก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 มาใช่ใช่ใช่รสชาติแบบดั้งเดิมเราคิดถึงสมัยอดีตแล้วก็โจ๊กทรงเครื่องสูตรโบราณอันนี้ก็ของแม่ครัวเราเองนะคะมันหอมน้ำซุปอยู่แล้วข้างในใช่มันก็จะเป็นด้วยตัวการเคี่ยวการทำของเขาแล้วก็จะมีหมูรวนด้วยทานด้วยกัน
ก็จะมาครบเครื่องเอาใจคนทุกประเภทกินได้หมดคนป่วยคนไม่ป่วยคนชอบนิ่มไม่นิ่มกินได้หมดเลยครอบครัวด้วยใช่ค่ะเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานได้อันนี้เต้าหู้ทอดโรงเจค่ะด้วยน้ำจิ้มน้ำจิ้มเราก็จะเปรี้ยวๆนิดนึงจะกินเข้ากันพอดีเพราะเต้าหู้จะจืดกรอบนอกนุ่มในจริงใช่ค่ะแล้วก็ข้าวหน้าไก่นะคะสูตรโบราณแต่นี่จะไม่ใช่หน้าไก่ที่เยาวราชนะแต่เป็นสูตรของเราเองไก่ฟ้าบเลยนี่นะครับครบเครื่องได้ค่ะเข้ากันเนาะใช่มันจะไม่ข้นมากไม่เหลวมากนะคะอันนี้ก็ผัดไทยกุ้งสดนะคะกุ้งเราเป็นกุ้งสดนะคะไม่ได้ใช้กุ้งแช่กุ้งสดครับค่ะซอสก็ได้นี่ขนาดยังไม่ปรุงเลยเนี่ยใช่ค่ะบางทีก็ไม่ต้องปรุงก็ได้แล้วเปิดกี่โมงกี่โมงครับที่นี่เปิด10โมงถึง4ทุ่มค่ะแนะนำร้านเลยดีครับร้านมะเก่าสาขาบางนานะคะอยู่ตรงโครงการ Little Walk นะคะข้างโรงพยาบาลไทยนครินทร์ค่ะแวะมาชิมได้นะคะและที่สำคัญครับติดตามท้ายรายการนะครับเรามีโปรโมชั่นดีๆให้ร่วมกิจกรรมด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะกติกาก็ง่ายมากค่ะแค่แชร์ภาพร้านจาก Facebook รายการลิ้นติโปรพารายการมีกี่วอเชอร์มูลค่า 1,000 บาทมอบให้จำนวน5รางวัลและอย่าลืมเปิดเป็นพับลิกด้วยนะคะทางรายการจะประกาศผลใน Facebook รายการในสัปดาห์ถัดไป